สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีจะมาพูดคุยในหัวข้อโชคลาภจะมีเซอร์ไพรส์กับชาวราศีใดในการทำนายของผมในทุกๆวันต้องมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าดวงหนูจะมีโชคลาภไหมดวงผมจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆหรือเปล่าซึ่งความคาดหวังของคนนะครับนอกจากเรื่องของการดูดวงโดยทั่วไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะพลาดในเรื่องของคำถามไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของโชคลาภนะครับอยากรู้ว่าตนเองตอนนี้มีโชคลาภหรือเปล่าจะได้มาจากช่องทางไหนจะได้มาจากในเรื่องของอะไรหรือได้มาเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เมื่อไหร่นั่นคือคำถามยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำถามติดปลายนวมก็คือถ้าพยากรณ์ว่ามันจะมีนะครับก็อาจจะมีความภูมิใจหรืออาจมีความคาดหวังในช่วงระยะเวลาดังกล่าวฉะนั้นในช่วงนี้หรือภายในไม่เกินเดือนกันยายนจะมีโชคลาภของชาวราศีใดบ้างวันนี้ผมวิเคราะห์ออกมามีอยู่ประมาณ6ราศีครับแล้ว6ราศีนี้จะมีโชคหรือมีเซอร์ไพรส์ในช่วงระยะเวลานี้เริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วต้องเรียนให้ฟังว่าในช่วงนี้ดาวพระเกศนะครับโคจรย้ายมาตกในเรือนของลาภะและจะอยู่ในราศีนี้ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนฉะนั้นดาวพระเกศในราศีนี้บ่งบอกว่าเป็นลาภะของชาวราศีพฤษภโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงหรือได้โชคได้ลาภจากหนี้สินใครที่เคยติดหนี้ติดสินเคยค้างคุณไว้เคยหยิบเคยยืมเคยกู้คุณไว้โอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองเข้ามาหรือได้ทรัพย์เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะได้มาจากช่องทางเดียวมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาหลายช่องทางอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนั่นคือในเรื่องของการเสี่ยงผมไม่ได้โฟกัสว่าคุณจะคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการเล่นหวยในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่มันมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ตำแหน่งของคุณก็จะลงตัวด้วยเพราะตำแหน่งของคุณกลับมาอยู่ในบ้านของตนเองแล้วฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่ในบ้านของตนเองคุณมีพลังคุณมีอำนาจคุณมีบารมีนะครับฉะนั้นโอกาสที่คุณจะไขว่คว้าโอกาสที่คุณจะได้มันมาอย่างไม่คาดถึงอย่างไม่คาดฝันมีโอกาสเกิดขึ้นได้และน่าจะอยู่ภายในไม่เกินเดือนกันยายนนี้ด้วยก็ขอเอาใจช่วยสำหรับชาวราศีพฤษภที่คุณจะมีโชคมีลาภในช่วงนี้นะครับสำหรับราศีต่อไปที่จะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงระยะเวลานี้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีดาว2ดวงซึ่งมาทับมาเล็งนั่นหมายความว่า1คือดาวพระราหูซึ่งทับตัวคุณมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วหรือปี2560ประกอบกับดาวอังคารก็มาเล็งที่ลัคนาของคุณด้วยซึ่งดาวอังคารตัวนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุลมกับพระราหูด้วยและมันทับลัคนาของชาวราศีกรกฎด้วยฉะนั้นต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้หรือในช่วงไม่เกินปลายปีนี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมาแบบฟลุกก้อนใหญ่ก้อนโตแบบคาดไม่ถึงนะครับโอกาสที่คุณจะได้มันมาจากเรื่องของอะไรบ้าง1 นะครับมาจากเรื่องของสิ่งที่คุณทำหรือที่เขาเรียกว่าเรื่องงานเรื่องหน้าที่เรื่องภารกิจนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณทำหรือคุณทำกิจกรรมทำงานหรือติดต่อที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือถือว่าเป็นกิจกรรมในเรื่องของโหมดการทำงานเหมือนกันฉะนั้นการที่คุณทำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลซึ่งตำแหน่งของดาวการงานของคุณเนี่ยที่มันมาเล็งลัคนาคุณเนี่ยมันจะอยู่จนถึงประมาณปลายปีนี้หรือไม่เกินเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้
เซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องของงานซึ่งอาจจะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงินทองนะครับและสิ่งสำคัญดาวพระราหูที่ทับลัคนาคุณนั่นหมายความว่ามันมาจากเรื่องของพินัยกรรมมรดกที่ดินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือมาจากเรื่องของต่างประเทศก็ได้ฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณมีโอกาสที่จะได้หนึ่งจากการทำงานสิ่งที่คุณดีลคุณติดต่อคุณได้สารต่อเอาไว้โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้สองคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือได้ไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าอาจจะมีคอนเนคชั่นที่จะต่อยอดให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีในภายภาคหน้าสามเกี่ยวกับพินัยกรรมมรดกหรือที่ดินนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้มรดกพินัยกรรมหรือที่ดินด้วยเพียงแต่คุณอาจจะได้ซื้อได้มาฟรีๆโดยที่มีคนเสน่หาคุณหรือคนซื้อให้คุณหรือคุณซื้อในราคาย่อมเยาในราคามิตรภาพฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ในส่วนนี้ไม่เกินปลายปีนี้อย่างแน่นอนหรือเอาด่วนๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่น่าจะเกินในช่วงเดือนกันยายนเพราะองค์ประกอบของดวงดาวมันค่อนข้างจะลงตัวในหลายๆมิติเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎโอกาสที่คุณจะได้เซอร์ไพรส์ในช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลากหลายช่องทางนะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่คุณจะมีโชคแบบเซอร์ไพรส์เลยก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมสำหรับชาวราศีกันแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีตำแหน่งดาวพระเกตมาเล็งลัคนาคุณแต่ตำแหน่งดาวพระเกตมันเล็งลัคนาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มันมีเรื่องอยู่3เรื่องที่คุณจะได้มันมาเรื่องแรกเลยนะครับคุณอาจจะมีใครเสน่หาใครชอบพอคุณใครรักคุณนั่นหมายความว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่เขารู้สึกว่าเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณยินดีที่จะตอบแทนให้คุณโอกาสที่คุณจะได้จากพวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้และมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านได้รถได้ที่หรือได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ภายในก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือมาจากเรื่องของคนรักคนเสน่หาแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปก็คือข้อที่2ครับสิ่งที่คุณจะได้แบบเซอร์ไพรส์นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้จากการเสี่ยงโชคเพราะตำแหน่งดาวพระราหูโคจรมาเป็นราพะคุณนั่นหมายความว่าคุณเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วแต่ตามงวดนะครับตามวันตามงวดแล้วคุณคิดว่ามันเป็นเลขที่น่าจะสมควรออกหรือคุณซื้อไปโอกาสที่คุณจะได้ถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่ก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่เรื่องที่3มีอีก1เรื่องที่คุณมีโอกาสที่จะได้แบบเซอร์ไพรส์นั่นหมายความว่าใครที่เคยติดหนี้ติดสินใครที่เคยค้างเงินค้างทองค้างทรัพย์คุณโอกาสที่คุณจะได้มาโดยไม่คาดฝันเพราะคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะหายหน้าหายตาไปแล้วติดตามติดต่อไม่ได้แต่อยู่ดีวันดีคืนดีเขากลับมาติดต่อคุณเขาอยากจะตอบแทนสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือเขาคุณอาจจะได้เงินและได้ผลตอบแทนที่เขาเคยหยิบเคยยืมเคยกู้ของคุณมานั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เงินมาแบบไม่คาดฝันฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้โอกาสที่คุณจะได้เซอร์ไพรส์มีอยู่3ช่องทางฉะนั้นลองดูนะครับว่าใน3ช่องทางนี้คุณจะได้จากช่องทางไหนมาเป็นอันดับแรกนะครับแต่ก็น่าจะได้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนราศีต่อไปนะครับที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภแบบเซอร์ไพรส์ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนสำหรับชาวราศีตุลแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้องค์ประกอบของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าดีมากองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างดาวประจำตัวคือดาวพระศุกร์ก็มาอยู่ในบ้านของตนเองก็ได้ตำแหน่งที่ดีดาวพระอาทิตย์นะครับก็โคจรตกในเรือนของราพะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ดาวพระเกตอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสก็ทับลัคนาของคุณองค์ประกอบในเรื่องของ 3-4 เรื่องนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภแบบเซอร์ไพรส์แต่โชคลาภนั่นหมายความว่ามันมาจากเรื่องของอะไรบ้าง 1. เรื่องของการเสี่ยงนั่นถือว่าเป็น
ปัจจัยหลักเลยนะครับเพราะดาวอาทิตย์โคจรมาเป็นราพะและไม่มีดาวอื่นที่มาแทรกที่มาขัดแย้งกันโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้2นะครับสิ่งที่คุณจะได้จากตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเรื่องของเนื้องานเกิดขึ้นงานที่คุณทำอยู่ที่คุณดีลอยู่อาจจะเป็นในหน้าอาจจะเป็นค่าดำเนินการอาจจะเป็นงานที่คุณทำไว้ล่วงหน้าแล้วแต่โอกาสที่คุณจะได้เซ็นสัญญานะครับได้เงินล่วงหน้าหรือได้มาเป็นบางส่วนคนที่เคยรับเหมางานต่างๆมักจะมีเงินเข้ามาบางส่วน 20-30% นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าโอกาสที่คุณจะมีเซอร์ไพรส์มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่จะมีดวงโชคลาภดวงเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งเลยก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมสำหรับชาวราศีธนูแล้วสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันจะมีโชคลาภเข้ามาเพราะว่า1ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสโคจรตกในเรือนของราพะและสิ่งสำคัญตำแหน่งเจ้าเรือนราพะหรือดาวพฤหัสจะโคจรมาทับลัคนาในราศีตุลทับดาวประจำตัวของคุณด้วยฉะนั้นโอกาสที่ดาวพฤหัสดาวศุกร์มันอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องของการใช้ความคิดการใช้สติปัญญาความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่หรือการดำเนินการต่างๆที่เราทำแล้วมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นบวกประเด็นที่2ตำแหน่งการเงินหรือดาวพระเสาร์ทับลัคนาคุณนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามามีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณอาจจะต้องแอคทีฟแอคชั่นต้องเหนื่อยหน่อยต้องลงแรงหน่อยต้องลงเวลาหน่อยนั่นหมายความว่าคุณจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนั่นถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างยิ่งเลยและที่สำคัญดาวพุธจะย้ายในช่วงปลายเดือนสิงหาพอเข้าสู่เดือนกันยาการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจก็มีโอกาสที่คุณจะได้เซ็นสัญญากับคนคนนั้นกับผู้บริหารคนนั้นและโอกาสที่คุณจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอเอาใจช่วยสำหรับชาวราศีธนูอีกหนึ่งราศีสุดท้ายที่จะมีโชคมีลาภแบบเซอร์ไพรส์นั่นคือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนองค์ประกอบของชาวราศีมีนมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นในราศีมีนซึ่งตำแหน่งของดาวพระเกศซึ่งโคจรมาทับในลัคนาราศีมีนของคุณแล้วดาวพระเกศนี้จะอยู่ในราศีที่มันมีโอกาสที่เกิดเรื่องแบบคาดไม่ถึงเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดเรื่องที่เราไม่อาจจะคาดคิดคาดฝันแล้วตำแหน่งของดาวพระเกศนี้ยังทับลัคนาของคุณไม่เกินเดือนกันยายนฉะนั้นโอกาสที่ดาวพระเกศจะทำงานตามหน้าที่ของมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ2ดาวการเงินของคุณก็คือตำแหน่งดาวพระอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนั่นหมายถึงในเรื่องเงินนั่นหมายถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือความสำเร็จของคุณได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทรัพย์ได้อะไรที่มันดีเป็นก้อนโตเป็นชิ้นใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้และดาวอังคารตัวนี้ก็ยังทับในโชคลาภในช่องราพะของคุณไปจนถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ฉะนั้น6ราศีในช่วงเร็วๆนี้โอกาสที่คุณจะมีดวงมีโชคแบบเซอร์ไพรส์หรือแบบคาดไม่ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกรกฎกันตุลธนูแล้วก็ราศีมีนนะครับก็ส่วนราศีที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีในช่วงนี้ก็ต้องรอเวลารอจังหวะรอดวงดาวแต่ถ้าท่านสนใจที่อยากจะดูว่าดวงชะตาของตนเองมีโชคมีลาภหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอและถ้าท่านใดชมคลิปของผมในคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ